ระแสไครซี่แรกจากซีรีส์ก๊อบลินคำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณหนีไม่พ้นเหล่านักแสดงนำโดยเฉพาะกงอยู่กับลีดงอุกพูดเลยว่าผลงานเรื่องนี้ส่งทั้งคู่ขึ้นแท่นซุปตาที่ขายดีเป็นแจกฟรีกงอยู่นั้นเพิ่งได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แบรนด์หลุยวิตตองแถมข่าวว่าค่าตัวพรีเซนเตอร์ล่าสุดแซงว่าที่เจ้าบ่าวอย่างซงจุงกิไปเรียบร้อยทางฝั่งลีดงอุกนั้นบัตรงานแฟนมิตของเขาเป็นที่แย่งชิงไม่แพ้แฟนมิตของกงยูนอกจากนี้งานพรีเซนเตอร์ก็ไหลมาเทมาทั้งงานเดี่ยวและงานคู่กับยูอินนาหรือสาวซันนี่คู่ฝันของเขาในก๊อบลินนั่นเองค่ะส่วนนางเอกคิมโกอึนหรือชีอึนทักสาวผู้เป็นที่รักของลุงยักษ์เองนอกจากงานโฆษณาแบรนด์ดังจะอื้อซ่าล่าสุดยังเพิ่งย้ายสังกัดไปร่วมเอเจนซี่กับเหล่าดารารุ่นพี่คนดังการันตีสถานะนางเอกแถวหน้าของเธอเป็นอย่างดีอีกหนึ่งคนคือหนุ่มซองแจเจ้าของบทยูด็อกควาก็ขึ้นแท่นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เก่งรอบด้านแม้อายุยังน้อยไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะต่อกันที่กระแสไครซี่ของคนหน้าเหมือนลุกเหมือนจากก๊อบลินที่เพิ่งฮือฮาล่าสุดมาจากร้าน KFC ในฟิลิปปินส์พนักงานหนุ่มคนนึงบังเอิญหน้าตาคล้ายกงอยู่ก็เลยถูกจับมาเป็นพรีเซนเตอร์โปรโมทร้านในทีมซีรีส์ก๊อบลินซะเลยส่วนตุ๊กตาคาแรคเตอร์พระเอกก๊อบลินเองค่ะว่าขายดีเป็นสถิติทั้งในและนอกเกาหลีผลิตกันแล้วเกือบล้านตัวนี่ยังไม่รวมเทรนด์การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมตามแฟชั่นของคาแรคเตอร์สำคัญในซีรีส์ก๊อบลินยังไม่หมดค่ะเพราะเพลงซาวด์แทร็กประกอบซีรีส์ก๊อบลินคือผลงานฮิตสุด crazy ที่ครองดิจิตอลชาร์ตของแดนกิมจิในช่วงครึ่งปีแรกของปี2017นี้คิมอึนซุกมือเขียนบทก๊อบลินคว้ารางวัลใหญ่สุดของเวทีแพ็กซางอวอร์ดหรือเวทีลูกโลกทองคำของเกาหลีแถมกงยูพระเอกก๊อบลินเองก็คว้ารางวัลนักแสดงนำชายจากงานเดียวกันนอกจากนี้ก๊อบลินยังขึ้นแท่นซีรีส์เกาหลียอดนิยมอันดับหนึ่งในชาติที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายซึ่งมีกว่า10ชาติรวมถึงไทยเราเรียกว่าเป็นผลงานที่สร้างกระแสฮอตฮิตได้ยิงยาวเวอร์วังมากๆส่วนบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดของก๊อบลินคำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณจะเป็นอย่างไรแฟนๆติดตามกันได้เวลา 20:30 พุธและพฤหัสบดีนี้ทางช่อง24 True For You โดยจะมีการรีรันในช่วงบ่ายวันถัดไปค่ะ